ล่าตลอดนะในโลกอะพี่เพียรเจอคุณเพียรเนาะเจอคุณเจอนักข่าวอาจเครียดแต่ว่ากันเรื่องวาระ8ปีของนายกรัฐมนตรีปมการเมืองนี้ยืนยันจากปากบิ๊กป้อมว่าน้องรักไม่เครียดจับสัญญาณขั้วการเมืองฝั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ให้น้ำหนักกับปมสงสัยนี้มากนักต่างจากพรรคร่วมฝ่ายค้านและคอการเมืองบางกลุ่มที่ตั้งวงโยนคำถามวาระ8ปีของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องเริ่มนับจากจุดไหนมี3หมุดหมายสำคัญที่หยิบยกมาพูดถึง1คือการนับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ24สิงหาคม2557ในรัฐบาลคสช.และจะสิ้นสุดวาระวันที่23สิงหาคม2565หรือไม่เกิน20วันนับจากนี้2คือเริ่มนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อ6เมษายน2560ช่วงกลางรัฐบาลคสช.จะสิ้นสุดวาระวันที่5เมษายน2568หรืออีกประมาณ3ปีถัดจากนี้3เริ่มนับตั้งแต่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันเมื่อ9มิถุนายน2562จะสิ้นสุดวาระวันที่8มิถุนายน2570หรืออีก5ปีถัดจากนี้การนับตั้งแต่รับตำแหน่งหลังก่อรัฐประหารคือหมุดหมายสำคัญที่ถูกจับจ้องโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยเชื่อว่านี่คือการนับวาระดำรงตำแหน่งที่ถูกต้องแต่อีกด้านก็ถูกมองเช่นกันว่านับแบบนี้เพื่อให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากหน้าที่เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560รองศาสตราจารย์เจตโทนวนิกอธิบายจุดมุ่งหมายของบทบัญญัติมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอยู่ในตำแหน่งต่อเนื่องยาวนานและนำบางมาตราของรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ไปปรับปรุงให้รัดกุมขึ้นรัฐธรรมนูญ2550กำหนดไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน8ปีไม่ได้เพื่อให้การตีความเป็นไปอย่างรัดกุมจึงปรับปรุงในรัฐธรรมนูญ2560ว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ส่วนบทเฉพาะการที่เกี่ยวข้องกับวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในรัฐธรรมนูญ2550ระบุว่าให้คณะรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญคงเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติส่วนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันระบุให้คณะรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี่คือความแตกต่างในมุมมองของนักนิติศาสตร์คนนี้รัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยเขียนไว้ในจุดมุ่งหมายว่าการที่กำหนดเรื่องนายก8ปีไว้เพื่อไม่ให้มีการผูกขาดอำนาจครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราร้อยเรียงทั้งหมดเหล่านี้ถ้าถามผมในฐานะผมให้ผมฟันธงก็คือว่ามันต้องนับตั้งแต่เริ่มเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2557เดือนสิงหาคมมันจะต้องหมดเดือนสิงหาคมคือเดือนนี้ปีนี้นะเพราะมันจะครบ8ปีแต่เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่ปลายทางของปมสงสัยจะถูกชี้เป็นอื่นรองศาสตราจารย์เจตประเมินว่าเป็นไปได้และในการตีความของศาลรัฐธรรมนูญอาจไม่มีแนวคิดแบบที่เขานำเสนอเลยแม้แต่น้อยและย้ำว่าการตีความบทบัญญัตินี้ไปในทิศทางที่ชี้ว่าให้เริ่มนับวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2560หรือปี2562มีความเป็นไปได้สามารถถกเถียงได้ในตัวบทกฎหมายครบอย่างนี้ครับผมเนี่ยคิดว่าเสียงข้างมากของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านคงจะออกไปไม่ปี60ก็62ครับผมยังไม่รู้เลยว่าจะมีตุลาการรัฐธรรมนูญสักหนึ่งท่านไหมที่จะบอกว่าปี57อาจจะไม่มีเลยก็ได้ครับเสียงข้างมากเนี่ยอาจจะเป็น60หรือ62ก็ได้แต่ผมว่าตุลาการทุกท่านรวมกันน่าจะมีเฉพาะปี60กับ62ไม่น่าจะมีท่านใดเลยเป็นปี57เพราะฉะนั้นมันออกไปทางนั้นได้ครับแล้วข้อกฎหมายมันก็พอถกเถียงกันไปอย่างนั้นได้แต่เพียงแต่ว่าเหตุผลในข้อกฎหมายนั้นอะไรมันจะฟังขึ้นมากกว่ากันพรรคร่วมฝ่ายค้านคือหนึ่งในกลุ่มก้อนการเมืองที่จองกฐินเตรียมยื่นตีความวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะเชื่อว่า
ต้องสิ้นสุดลงภายในสิ้นเดือนนี้และพยายามพูดถึงอย่างต่อเนื่องเป็นท่าทีตรงกันข้ามกับฝากฝั่งรัฐบาลที่ยังยืนยันจนถึงวันนี้ว่านายกไม่เครียดไม่คิดมากในเรื่องนี้อุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน